สวัสดีครับมาพบกับรายการ MDC นะครับ Movie D Life Club นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับก็พบกับผมเช่นเดิมนะครับผมฟอร์มนะครับมาพูดคุยถึงภาพยนตร์ที่เข้าฉายในบ้านเรามารีวิวให้ฟังทุกสัปดาห์นะครับว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างหรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากจะพูดถึงบ้างนะครับโดยที่สัปดาห์นี้นะครับขอพูดถึงภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Reach for the Sky นะครับก็เป็นภาพยนตร์สารคดีที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ตัวงานของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับของประเทศเกาหลีใต้คือถ้านึกง่ายๆก็คือในแต่ละปีครับจะต้องมีเด็กนักเรียนมัธยมปลายใช่ไหมครับสอบเข้าแข่งขันหรือว่าสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยถ้าเป็นในบ้านเราก็คือสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมครับสอบ9วิชาสามัญสอบก็สอบแกตแพดอะไรประมาณนี้ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ก็มีแบบนี้เหมือนกันคือน่าจะมีเกือบทุกประเทศนะครับในระบบการที่จะเป็นระบบคัดกรองเด็กนักเรียนมัธยมปลายเพื่อเข้าสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเป็นการบอกเล่าวิธีการในการที่จะเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้นะครับแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการสอบใช่ไหมครับเราจะมีผู้ที่สอบได้กับคนที่สอบไม่ได้เนี่ยเป็นของคู่กันซึ่งถ้าเรามองถึงอัตราส่วนของคนที่สอบได้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีน้อยกว่าคนที่ผิดหวังถูกไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาทุกคนใช่ไหมครับเขาจะเอาแค่ส่วนน้อยเท่านั้นซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆในการที่จะคัดคนเข้าไปในมหาวิทยาลัยครับทีนี้มหาวิทยาลัยที่เด็กๆมุ่งที่จะเข้าไปเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3มหาวิทยาลัยที่เป็นแนวหน้าของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็คือมหาวิทยาลัยแรกคือมหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซลครับก็คือโซล National University แล้วก็มหาวิทยาลัย Korea University อันที่3ก็คือ Yonsei University ครับซึ่งตัวย่อของ3มหาวิทยาลัยนี้ก็คือใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นSKY นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มที่เด็กๆ เกาหลีใต้จะเรียกว่าเป็นกลุ่มสกายอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นตามชื่อเรื่องเลยทีนี้นักเรียนแต่ละคนประเทศแต่ละประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีความในประเทศเกาหลีเนี่ยนักเรียนเขาจะเชื่อว่าการที่เข้ามหาวิทยาลัย3แห่งนี้ได้นะครับสามารถที่จะคือเขาเนี่ยสามารถที่จะการันตีตัวเองได้เลยว่าในภายภาคหน้าเขาเนี่ยเขาจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆหรือว่ามีฐานะที่ดีทางสังคมแน่ๆอะไรประมาณนี้ครับเหมือนแบบถ้าเข้าสามมหาวิทยาลัยนี้ได้ก็จะถูกปั๊มเลยว่าอนาคตต้องดีแน่ๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยจึงต้องมุ่งมั่นที่จะเข้ามหาวิทยาลัย3ที่นี้ให้ได้ในมหาวิทยาลัยกลุ่ม3ที่เนี้ยที่ใดที่1ก็ได้คือทำยังไงก็ได้ทุกวิถีทางที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนี้ให้ได้เพื่อที่จะการันตีว่าในอนาคตของเขาเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนซึ่งถ้ามองง่ายๆมันก็คล้ายกับบริบทเด็กนักเรียนในประเทศเราใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ได้ต่างกันมากที่แบบประเทศค่านิยมของคนไทยก็พูดง่ายๆก็ไม่เข้าจุฬาก็เข้ามหิดลไม่เข้ามหิดลก็เข้าเกษตรอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็คือมหาลัยชั้นนำอ่ะพวกเราก็จะตั้งแต่เป็นเด็กม.ปลายแล้วก็คือไม่เข้าพวกเนี้ยถัดจากนี้ก็คือไม่อยากเรียนและรอซิ่วดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันของเด็กเกาหลีใต้เนี่ยกลุ่มมหาลัย3มหาลัยเนี้ยก็เป็นเป้าหมายที่เป็นเหมือนได้ว่าเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมุ่งไปที่3มหาลัยนี้ก่อนอันดับแรกครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ทั้งหมดมันจึงนำพามาซึ่งความหนักหน่วงของการติวความหนักหน่วงของการเรียนหรือว่าความหนักหน่วงของวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆในการแข่งขันที่จะสอบให้ได้ในระบบนี้หรือว่าต่อสู้กับระบบการศึกษานี้ของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยให้ชนะให้ได้ของเราเด็กนักเรียนวัยรุ่นมัธยมปลายของประเทศเขาครับเพราะฉะนั้นถ้ามองง่ายๆมันก็ไม่ต่างจากบ้านเรามากนักใช่ไหมครับในการที่จะพูดว่าโรงเรียนบ้านเราหรือว่าโรงเรียนในประเทศเขาที่ตัวสารคดีเรื่องนี้นำเสนอก็คือแทบที่จะไม่ได้มีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เด็ก1คนสามารถจะสอบเข้ามหาลัยได้เลยคือไม่สามารถที่จะสอนให้เด็ก1คนเนี่ยสามารถที่จะทำข้อสอบระดับชาติได้ซึ่งมันก็เหมือนกับโรงเรียนในประเทศเราใช่ไหมครับที่บางโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเด็กนักเรียนในการที่จะทำข้อสอบระดับชาติเนี่ยได้เท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมของเด็กต่างจังหวัดหรือว่าเด็กในเมืองเนี่ยมันจึงแตกต่างกันเพราะเราไม่ได้เท่ากันในการศึกษาครับคือ
ในเมืองเนี่ยมันมีสถาบันติวเตอร์เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูที่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยแทบจะไม่มีผู้สถาบันติวเตอร์เลยเพราะฉะนั้นการที่เด็ก1คนจะต้องพึ่งเพียงแค่โรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้เขาเนี่ยสอบเข้าในมหาลัยที่ต้องการได้ในทำนองเดียวกันถ้ามองในมุมอื่นก็คือตัวข้อสอบเองหรือเปล่าที่เป็นตัวที่ยากเกินไปกว่าที่ระบบโรงเรียนเนี่ยจะสอนให้เด็กพวกนี้ทำข้อสอบได้อย่างทั่วถึงอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นงูกินหางที่มันวนเวียนในการศึกษาทั้งประเทศเราอยู่แล้วแล้วก็ในประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะครับทีนี้แม้ว่าความคล้ายคลึงของบริบทนักเรียนในเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนกับนักเรียนในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าการสอบเข้าของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีระบบที่เรียกได้ว่าเราตอนที่เราดูเรารู้สึกว่ามันโหดมากหรือว่ามันโหดกว่าประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าตัวข้อสอบของประเทศเกาหลีใต้นะครับมันไม่ได้ใช้คะแนนในการเทียบเหมือนบ้านเราทั้งหมดคือถ้ามองในบ้านเราเนี่ยคะแนนเนี่ยสามารถที่จะคือเราสามารถไปสอบได้หลายที่ใช่ไหมครับแล้วก็มหาลัยแต่ละที่ก็มีเปิดตรงเดี๋ยวนี้มันเป็น T-CAST แล้วมันเป็นแบบยื่นพอร์ตโฟลิโอได้มีรอบโควต้านู่นนี่นั่นคือเด็กนักเรียนในประเทศเราสามารถที่จะมีโอกาสที่จะเลือกมหาลัยได้มากกว่าเด็กสมัยก่อนก็คือสามารถที่จะไปสอบตรงได้มีรับตรงมีเปิดพิเศษนู่นนี่นั่นเยอะแยะตามมหาลัยครับเพราะฉะนั้นแม้ตัวข้อสอบเองก็ยังมีความหลากหลายเส้นมีข้อสอบแพทมีก้าววิชาสามัญใช่ไหมมีโอเน็ตมีนู่นนี่นั่นที่มันหลากหลายมากๆและช่วงระยะเวลาสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นคือมีช่วงระยะเวลาสอบที่ให้เด็กสามารถที่จะอ่านได้หรือว่าให้เด็กสามารถที่จะหยุดพักแล้วมาสอบอีกวิชาหนึ่งได้ครับในสำหรับประเทศเราเพราะฉะนั้นข้อดีของประเทศไทยก็ของประเทศเราเนี่ยคือเด็กนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเผื่อเวลาได้ว่าถ้าเกิดสอบที่ตรงนี้ไม่ติดนะมันจะมีที่อื่นที่ไหนต่อบ้างที่สามารถที่จะสอบได้หรือว่าเลือกได้ว่าสอบหลายวิชาได้เพราะว่าระยะเวลาในการสอบครับแต่ละวิชาเนี่ยมันต่างกันแล้วก็บางวิชาเนี่ยมันยังสอบคนละวันอีกมันทำให้ถ้ามองดูในบริบทของการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยในประเทศเราเนี่ยเทียบกับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันมากคือเกาหลีใต้ค่อนข้างที่จะโหดมากเพราะว่าระบบของเกาหลีใต้นะครับมันจะเป็นการสอบวิชาบังคับ3วิชาแล้วก็วิชาที่จะต้องเลือกเพิ่มเติมเนี่ยแต่ละคณะคือแต่ละคณะต้องการอีก4วิชาเท่านั้นแล้วก็เขาเรียกการสอบเนี่ยครับว่าเป็นการสอบซูนินซึ่งซูนินเนี่ยเป็นการสอบวัดเด็กที่จะสอบเข้าคล้ายๆเหมือนก็สอบเอนทรานซ์สมัยก่อนที่มีสอบรอบเดียวแล้วก็เอาคะแนนรอบนั้นแล้วก็เข้าไปเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นความโหดหินของการสอบซูนินเนี่ยก็คือทั้งหมดนะครับจะต้องสอบภายในวันเดียวก็คือวันเดียวเสร็จเพราะฉะนั้นถ้านับรวมวิชาบังคับแล้วก็วิชาที่จะต้องเลือกด้วยอีก4วิชาเนี่ยมันก็จะเป็น7วิชานะครับเพราะฉะนั้น7วิชาเนี้ยสอบวันเดียวจบเลยคือเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยเตรียมตัวมา1ปีเต็มเพื่อวันเนี้ยวันเดียวและไม่มีวันอื่นอีกแล้วก็คือหมดวันนี้คะแนนออกปุ๊บจบกันถ้าไม่ได้ก็รอปีหน้าใหม่อะไรประมาณนี้ครับไม่มีที่อื่นแบบเปิดพิเศษเปิดโควต้ามีตังค์ให้เยอะๆเข้าไปเรียนได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยเมื่อสอบเสร็จแล้วเขาก็แค่เอาคะแนนเนี่ยไปยื่นคล้ายๆกับระบบแอดมิชชั่นในบ้านเราแล้วก็รอว่าเมื่อรอผลว่าผลมันจะออกเมื่อไหร่คือถ้าไม่ติดเด็กๆหลายคนในสารคดีเรื่องนี้ก็มักที่จะสอบใหม่ปีหน้าครับก็คือถ้าไม่ติดก็สอบใหม่ละกันรอปีหน้าละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ได้เข้าสามมหาลัยนะที่บอกไปครับเขารออีก1ปีเพื่อจะสอบให้ได้สามมหาลัยนี้หรือว่ารออีก2ปีรออีก3ปีเพื่อสอบไปเข้ามหาลัยนี้ให้ได้เพราะเขาคิดว่าการที่เข้ามหาลัยสามมหาลัยนี้ได้เนี่ยมันคือความสำเร็จของชีวิตแล้วคือหลังจากเนี้ยเขาสำเร็จแล้วแน่ๆในชีวิตนี้ซึ่งอันนี้คือตัวสารคดีเล่านะครับแล้วก็ตัวบริบทของภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามที่จะบอกณขณะที่เราดูว่าเฮ้ยเนี่ยเราอินไปกับเขาว่ามันต้องเข้าสามมหาลัยนี้ได้จริงๆทั้งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่เรียนสามมหาลัยนี้มันจบไปแล้วมันประสบความสำเร็จหรือเปล่านะในประเทศเกาหลีใต้เพราะเขาก็ไม่ได้ยกมาว่ามันมีคนที่จบสามมหาลัยนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์ที่มันล้มเหลวแต่ว่าเขาไม่บอกในตัวสารคดีเนี่ยก็พยายามให้เราเข้าใจแล้วก็เราก็คิดว่า
เด็กๆพวกนี้ก็พยายามที่จะเข้าสามัญอะไรนี้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเลยทำให้นักเรียนที่เข้าสอบอะครับรู้สึกว่าเครียดมากๆในการที่จะต้องเลือกไอ้วิชาที่จะสอบเพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดง่ายๆก็คือสมมติเราเป็นเด็กมัธยมม.6เนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการสอบแบบที่เกาหลีใต้ทำเนี่ยก็คือเด็กไม่มีโอกาสที่จะเผื่อได้เลยว่าถ้าเขาสอบตรงนี้ไม่ติดเขาจะไปเรียนสายอื่นได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือ7วิชาเนี่ยก็ต้องสอบวันเดียวเท่านั้นแล้วก็เสร็จเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเลือกวิชาเพิ่มเติมเนี่ยตามแต่ละคณะที่เขาต้องการเนี่ยให้มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการที่จะเรียนเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันสอบแค่วันเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยถึงจะเลือกเรียนต่อทางด้านสายไหนเนี่ยก็จะต้องเลือกวิชาที่จะสอบเฉพาะเจาะจงอย่างนั้นเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกอีกสายหนึ่งได้เลยเพราะมันสอบภายในเวลาเดียวกันเด็กของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยถึงไม่สามารถที่จะเผื่อได้ว่าเผื่อเหมือนแบบประเทศเราว่าแบบสอบอันตรงนี้ไม่ได้ก็ยังมีที่อื่นให้เรียนนะหรือว่าเข้าคณะนี้ไม่ได้ก็ไปเข้าคณะที่มันรองอันนี้นะไปเข้าคณะอื่นได้อะไรประมาณนี้ครับดังนั้นแล้วการสอบซูนินเนี่ยมันจึงเป็นวันที่คนเกาหลีใต้เนี่ยให้ความสำคัญที่สุดวันหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้ครับคือทำให้ทั้งประเทศเนี่ยแทบจะหยุดพวกกิจกรรมต่างๆในช่วงขณะที่เด็กๆทำการสอบอยู่เลยคือตัวสารคดีเนี่ยดูภาพยนตร์ตัวอย่างก็ได้คือค่อนข้างที่จะซีเรียสกับวันสอบของการสอบซูนินมากๆนะครับเพราะว่าเขามีการห้ามขึ้นบินแล้วก็ห้ามขึ้นบินลงช่วงเวลาที่มีการทดสอบการฟังภาษาอังกฤษนะครับก็คือห้ามมีเครื่องบินขึ้นเลยไม่นั้นมันจะรบกวนเสียง listening ที่เด็กฟังภาษาอังกฤษหรือว่ารถไฟรถสาธารณะก็ต้องลดความเร็วเพื่อไม่ให้มีเสียงไปรบกวนเด็กๆเวลาสอบครับหรือว่าวันสอบจริงเนี่ยเขาจะมีการปิดถนนเลยว่าคือเขาไม่ได้สอบแค่ที่เมืองหลวงอย่างเดียวใช่ไหมครับคือศูนย์สอบเขาเนี่ยมีประมาณ 1,200 กว่าที่ครับแล้วก็ถนนเนี่ยที่เป็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะปิดเลยคือห้ามรถใหญ่ผ่านเส้นทางในการสอบของนักเรียนก็จะมีพวกตำรวจคอยดูแลหน้าที่หรือว่าคอยรับส่งเด็กนักเรียนเพื่อไปให้ทันสนามสอบเวลานั้นนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าพวกนี้ก็จะเปิดทำการช้ากว่าปกติด้วยคือเมื่อเราดูแล้วครับทั้งหมดมันจึงเป็นภาพที่สะท้อนถึงคนในสังคมประเทศเกาหลีใต้ครับที่ทุกคนเกือบจะทั้งประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับวันนี้มากๆแล้วมันก็คือมันมองง่ายๆเหมือนเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศเลยครับคือการสอบซูนินเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยมันพาไปสู่ความกดดันแน่ๆที่ตัวเด็กนักเรียนคือตัวผู้สอบเนี่ยกดดันแน่ๆในเมื่อทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้มากๆทีนี้ตัวเด็กเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปสอบเนี่ยเขาพลาดไปแค่1คะแนนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือมันจบแล้วคือมันเหมือนแบบชีวิตเขาสู่จุดจบของชีวิตเลยอะไรประมาณนี้ของเด็กประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นทุกคนคือตั้งหน้าตั้งตาแบบเรียนติวกวดวิชาแบบอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำเมื่อได้สอบให้ได้คะแนนมากๆคือทุกคนมีความคิดว่าถ้าพลาดไปแค่1คะแนนเนี่ยเขามีโอกาสที่จะไม่ติดสามหาลัยนี้แน่ๆทีนี้ตัวสารคดีนะครับถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากคือค่อนข้างที่จะมีภาวะช่วงที่บีบหัวใจภาวะช่วงที่ตื่นเต้นแล้วก็ภาวะช่วงที่ผ่อนคลายไปกับเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วก็มีน้ำหนักที่ดูดีแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าช่วงขณะที่ดูครับภาวะของการแข่งขันในของเด็กนักเรียนประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบสงครามอย่างหนึ่งที่ทุกคนพยายามที่จะแย่งชิงตั๋วใบแรกที่จะเข้ามหาลัยให้ได้ตามที่ตัวเองหวังไว้เนี่ยทำให้ตลอดเวลาที่เรานั่งดูมันมีความรู้สึกเครียดตามไปกับเด็กๆพวกนี้ด้วยแล้วก็มีรู้สึกตั้งคำถามว่าไอ้สังคมของเขามันก็คล้ายๆกับประเทศเราเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ข้อดีของ Reach for the Sky เนี่ยสำหรับเราคือตัวภาพยนตร์สารคดีมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ตัวเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังเตรียมตัวเข้าสอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือตัวหนังเนี่ยยังถ่ายทอดตัวตนของเด็กนักเรียนที่รอสอบใหม่ด้วยหรือว่า
ที่บ้านเราเรียกว่าเด็กซิ่วเนี่ยซึ่งข้อดีของการมีเด็กประเภทนี้อยู่ด้วยในสารคดีเรื่องนี้คือมันทำให้เราเข้าใจนักเรียนของประเทศเกาหลีใต้ได้หลายระดับแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องที่มันเป็นลำดับขั้นตอนในช่วงเริ่มแรกอะครับซึ่งเป็นการแนะนำตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะรับรู้แล้วก็เข้าใจพื้นฐานของตัวละครแต่ละตัวได้ว่าแบ็คกราวด์หรือว่าภูมิหลังของเขาเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าพ่อแม่ของเขาเป็นยังไงหรือว่าเขาเคยผ่านอะไรมาแล้วบ้างในการสอบเข้าสามมหาลัยแห่งนี้ครับแล้วก็ซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่เราสามารถที่จะเปรียบเทียบตัวเด็กแต่ละคนได้ว่าสำหรับเด็กที่เพิ่งสอบใหม่เด็กที่รอซิ่วหรือว่าเด็กที่รอซิ่วมาหลายปีแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงสิ่งเหล่านี้ครับมันสะท้อนได้ดีมากๆแล้วก็มันก็ยังไม่เพียงแค่นั้นคือมันสะท้อนตัวเด็กซิ่วด้วยคือเด็กที่เขาหยิบขึ้นมาเป็นเหมือนทรัพยากรในการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นเด็กซิ่วแล้วก็เด็กคนนี้ครับก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็มีคำถามต่อตัวเองว่าเขาซิ่วมาแล้ว1ปีคือสอบไม่ติดมาแล้ว1ปีแล้วเขาก็มีคำถามกับตัวเองว่าตกลงแล้วมันเขาอยากเป็นอะไรกันแน่อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจนแล้วจนรอดเขาก็บอกว่าคือยังไงเขาก็ต้องสอบให้ได้ครับคือเขาไม่ว่าเขาจะเรียนอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเก่งไม่ว่าเขาจะต้องเก่งแค่ไหนหรือว่าเขาจะไม่เก่งเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่สำคัญเข้ากับการที่เขาจะต้องสอบเข้ากลุ่มมหาลัยที่เรียกว่าสกายเนี่ยให้ได้เท่านั้นเองจริงๆเขาต้องการแค่นั้นเลยจริงๆคือทำยังไงก็ได้ให้เขาสอบเข้ามหาลัยนี้ให้ได้แค่นั้นแล้วเขาจะคิดว่าหลังจากเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วทำให้ในส่วนของเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กซิ่วเนี่ยเราก็มองภาพสะท้อนที่บางครั้งเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าตัวเขาเนี่ยอยากที่จะเรียนอะไรแต่สิ่งที่เขารู้แน่ๆคือเขาจะต้องเข้ามหาลัย3มหาลัยนี้ให้ได้แค่นั้นเลยจริงๆทีนี้ส่วนของเด็กนักเรียนที่สอบครั้งแรกเนี่ยในชีวิตเนี่ยตัวหนังเนี่ยก็พยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มแรกในช่วง1ปีเลยคือภาพยนตร์เนี่ยดีมากตรงที่มันมีระยะเวลาในการเล่าเรื่องตั้งแต่วันแรกจนถึง365วันก็คือวันสุดท้ายที่สอบเลยเพราะนั้นช่วงแกปรอยต่อเราจึงเห็นพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแม้ว่าตัวสารคดีจะมีความยาวเพียงแค่90นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันน่าแปลกมากที่ช่วงเวลาที่ดูเนี่ยเรารู้สึกถึงตัวละครแล้วก็รู้สึกเข้าไปอินกับตัวละครที่สารคดีเนี่ยหยิบขึ้นมาเล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากทีนี้ตัวเด็กที่สอบครั้งแรกนะครับมันก็มีบริบทความกดดันจากพ่อแม่ใช่ไหมครับหรือว่าความกดดันของครูในโรงเรียนเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วก็คือถ้าสอบติดก็เป็นหน้าตาของโรงเรียนแต่ถ้าสอบไม่ติดล่ะจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องคอยตามด้วยว่าข้อสอบปีนี้มันจะเปลี่ยนไปแบบไหนแล้วก็ระบบสอบเข้ารูปแบบมันจะเป็นแบบไหนคือคล้ายๆบ้านเราเลยคือแบบเด็กม.6 ปวดหัวมากหรือว่าแบบม.5 ปวดหัวมากคือต้องรอว่าเฮ้ยปีหน้าระบบมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าวะอยู่ดีๆก็กลายเป็น T-CAS ใช่ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้เป็นแอดมิชชั่นก่อนหน้านี้เป็นเอ็นทาร์นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแกดแพดเป็นนู่นนี่นั่นเก้าวิชาสามัญคือมั่วไปหมดเลยเพราะนั้นเด็กม.ปลายเนี่ยก็ต้องตามว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยระบบการเข้าสอบเข้ามันจะเป็นรูปแบบไหนในทำนองเดียวกันเด็กประเทศเกาหลีก็ต้องตามระบบแบบนี้พวกนี้เหมือนกันว่าปีหน้ามันจะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าปีเนี้ยเขาใช้ระบบไหนในการที่จะสอบเข้ามหาลัยซึ่งมันก็มาพร้อมกับความเครียดความกดดันเป็นธรรมดาอยู่แล้วในช่วงเด็กม.ปลายครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ภาระที่เขาจะต้องแบบเรียนกวดวิชาอย่างเดียวเขาจะต้องแบกภาระตอนที่เขาเรียนหนังสือให้จบม.ปลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กพวกนี้มันจึงเปรียบเทียบได้ว่าระหว่างเด็กที่รอสอบใหม่คือเด็กซิ่วกับเด็กที่เรียนอยู่เนี่ยรู้สึกยังไงคือเด็กซิ่วเนี่ยสบายแล้วคือเขาไม่มีโรงเรียนอะไรมาขวางกั้นแล้วเขามีเวลาอ่านหนังสือเยอะมากคือไม่มีโรงเรียนอะไรมาแล้วเพราะว่าเขาเรียนจบแล้วอะไรประมาณนี้แต่สำหรับเด็กที่สอบครั้งแรกเนี่ยเขายังมีโรงเรียนที่จะต้องเรียนให้จบมีในโรงเรียนที่จะต้องสอบให้ผ่านอีกเพราะฉะนั้นความกดดันมันก็จะแตกต่างกันซึ่งเราก็เห็นได้ชัดจากตัวละครที่ตัวสารคดีแนะนำเสนอมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสภาพแวดล้อมที่รายล้อมสำหรับเด็กๆเหล่านี้ครับมันจึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นแล้วก็เหมือนเป็นแรงที่ทำให้เด็กพวกนี้สิ้นหวังเหมือนกันซึ่งตัวที่สำคัญตัวแปรสำคัญของเด็กๆเหล่านี้ก็คือตัวพ่อแม่นะครับซึ่งตัวสารคดีเรื่องนี้ก็นำเสนอมุมมองของพ่อแม่ได้ดีค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะครับคือมันจะมีพ่อแม่คือพ่อแม่บางประเภทที่แบบชอบเอาลูกคนอื่นมาเล่าให้ลูกตัวเองฟังว่าแบบลูกคนนั้นน่ะเก่งแบบนี้นะลูกคนนี้น่ะเก่งแบบนี้แล้วก็มาเล่าให้ลูกตัวเองฟังหรือแบบซ้ำเติมลูกตัวเองว่าแบ
เนี่ยสมัยเด็กๆนะลูกฉันนั้นเรียนเก่งมากแต่เวลาโตขึ้นแล้วทำไมแบบเรียนไม่เก่งเลยอะไรประมาณนี้ครับทั้งที่แบบลูกเขาเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วเหมือนกันในการที่จะตั้งใจเรียนหรือว่าในการที่จะอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับเพราะนั้นเด็กๆอีกเด็กๆเหล่านี้ก็เลยถูกนำเสนอได้ค่อนข้างที่จะมีหลายมิติหรือว่ามีหลายแง่มุมที่น่าสนใจมากๆทีนี้มันมีเด็กอยู่หนึ่งคนนะครับที่สารคดีเลือกหยิบมาก็คือเด็กคนนี้เป็นเด็กรอซิลเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกแปลกใจมากๆก็คือเขาเนี่ยไปอยู่โรงเรียนประจำแต่เขาเป็นเด็กซิลอยู่โรงเรียนประจำซึ่งมันเปรียบเทียบง่ายๆคือมันคล้ายๆโรงเรียนกดวิชาครับแต่เป็นกดวิชาประจำอ่ะคือแบบทุกคนไปนอนอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปกดวิชาอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนี้ซึ่งมันน่าแปลกมากที่มันมีโรงเรียนแบบนี้อยู่ด้วยนะครับคือประเทศเรามันไม่น่าจะมีประเทศเราคงไม่มีครับเป็นโรงเรียนกดวิชาประจำอ่ะคือทุกคนไปนอนแล้วก็ไปรอกดวิชาคือพวกนี้เป็นเด็กซิ่วหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆพวกนี้ครับมันจะเหมือนแบบรอสอบใหม่อยู่ในโรงเรียนนี้ครับซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาคนที่ผิดหวังหรือว่าเอาคนที่ไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรมารวมอยู่ด้วยกัน1ปีเต็มๆอะไรประมาณนี้แล้วก็สภาพของโรงเรียนก็เข้มงวดมากเหมือนแบบโรงเรียนแบบโหดๆมากๆรวมสภาพแวดล้อมในการอ่านหนังสือต่างๆอะไรประมาณนี้หรือว่าเขาจะมีการเช็คชื่อเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับคือเรารู้สึกเหมือนเป็นนักโทษเลยอะถามชื่อว่าแบบคนนี้นับจำนวนนี้คนนี้ขาดหายไปไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็การปลูกฝังค่านิยมแรงกระตุ้นต่อการอ่านหนังสือหรือว่ามีการเขียนคำพูดมีการปลุกระดมความคิดที่จะให้เด็กนักเรียนมันกลับอ่านหนังสือให้ได้เพื่อจะได้สอบให้ได้เนี่ยมันแบบรู้สึกแปลกดีที่มันมีโรงเรียนแบบนี้ด้วยในประเทศเขานะครับซึ่งเรามองมันเหมือนเป็นมองเหมือนคุกอ่ะเหมือนเรือนจำลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูแล้วมันก็แปลกดีเหมือนกันนะคือเราคิดเล่นๆว่าถ้ามันมีโรงเรียนกวดวิชาแบบนี้ครับอยู่ในประเทศเราจริงๆเนี่ยเราคิดว่ามันมีเรื่องดราม่าให้ได้ยินแบบทุกสัปดาห์แน่ๆครับถ้าเกิดประเทศเรามันมีโรงเรียนแบบนี้จริงๆคือกวดวิชาแบบนอนทุกคนเข้าไปนอนแล้วก็เป็นโรงเรียนกวดวิชาประจำอะไรประมาณนี้มันก็น่าสนใจดีเหมือนกันที่ประเทศเขามีอะไรแบบนี้ด้วยมันจึงสะท้อนนะคือเขาจริงจังอาการกวดวิชาแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะเด็กๆแบบต้องเรียนกวดวิชาแบบเยอะมากที่จะสอบเข้าให้ได้ทีนี้นอกจากตัวสารคดีมันยังถ่ายทอดถึงเรื่องราวของเด็กนักเรียนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวหนังเองก็ยังถ่ายทอดชีวิตคนที่เป็นติวเตอร์ด้วยครับซึ่งมองง่ายๆมันคนที่เป็นติวเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นคนที่ผลักดันให้เด็กๆนักเรียนเหล่านี้ครับไปถึงฝั่งฝันในส่วนของการทำข้อสอบให้ผ่านเนี่ยให้ได้แล้วก็ตัวสารคดีเนี่ยยังถ่ายทอดถึงวิธีการเตรียมการสอนวิธีการจัดห้องสอนหรือว่าเบื้องหลังการบรรยายในแต่ละครั้งของติวเตอร์ถ้าเราคงเดาได้ช่วงขณะที่ดูว่าน่าจะเป็นติวเตอร์ระดับประเทศของเขาคือถ้าเปรียบเทียบในประเทศเราก็คงเป็นอาจารย์อุอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันทำให้เรามองเห็นมิติบางอย่างที่มันสะท้อนถึงค่านิยมของเด็กนักเรียนว่าติวเตอร์พวกนี้ครับคือแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแรงที่กระตุ้นสำหรับเขาเลยให้เขาสอบให้เขาขยันให้เขาตั้งใจอ่านหนังสือให้เขามุ่งมั่นที่จะสอบเข้ามหาลัยให้ได้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแทบที่จะไม่ได้มีบริบทของครูในโรงเรียนมาให้เห็นเลยคือก็มีเป็นส่วนน้อยมากๆซึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นสาระอะไรแต่ว่าตัวติวเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นมากๆว่าเขาคือเบื้องหลังของเด็กๆพวกนี้ที่จะทำให้สอบเข้ามหาลัยให้ได้ทำให้เรามองว่าแง่มุมหนึ่งของไอ้พวกติวเตอร์พวกนี้ครับมันเหมือนส่วนที่ช่วยค้ำจุนระบบการศึกษาที่เป็นการสอบแข่งขันแบบนี้เอาไว้ครับหรือถ้ามองในมุมหนึ่งมันก็เหมือนคนที่มันปลดปล่อยให้เด็กนักเรียนพวกนี้หลุดพ้นไปจากระบบเหล่านี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมองง่ายๆเหรียญมันก็มี2ด้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าติวเตอร์พวกนี้หาผลประโยชน์จากระบบการศึกษานะในทำนองเดียวกันติวเตอร์พวกนี้ก็ทำให้เด็กๆเนี่ยเอาชนะระบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเหรียญ2ด้านมุม2มุมแล้วแต่คนมองอ่ะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มันสะท้อนทั้ง2มุมเนี้ยได้ดีมากๆคือตัวหนังเนี่ยมีการเปิดเรื่องมาที่เป็นห้องติวหนังสือเป็นภาพที่เด็กเข้าไปติวหนังสือเป็นภาพที่มีการพรีเซนต์ของตัวติวเตอร์ที่แบบอลังการงานสร้างมากคือเหมือนฮีโร่มากๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆจนภาพยนตร์มันดำเนินไปเรื่อยๆจนเด็กๆสอบเสร็จแล้วแล้วมันก็มีเด็กที่สอบติดใช่ไหมครับหรือว่ามีเด็กที่สอบผ่านสอบได้ตามที่ตัวเองหวังเอาไว้เนี่ยกลับมาขอลายเซ็นคือเขาแบบต้องเปิดห้องเพื่อให้ติวเตอร์เนี่ยแจกลายเซ็นให้เด็กๆที่สอบผ่านเนี่ยได้อะแบบ
อย่างนี้เลยแล้วก็มีแบบเด็กๆเอาดอกไม้มาให้ติวเตอร์คือมองง่ายๆเหมือนเป็นฮีโร่ของชีวิตของเขาเลยครับมันเลยสะท้อนภาพของติวเตอร์ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยในมุมมองที่น่าสนใจมากๆไม่แพ้กับมุมมองในการของพวกเด็กๆในการที่จะสอบเข้ามหาลัยเลยครับยิ่งไปกว่านั้นก็ดีเนี่ยยังมีแง่มุมการเรียกง่ายๆคือการบนบานศาลกล่าวหรือว่าการไหว้เจ้าที่ประเทศเราก็ทำเหมือนกันเวลาจะไปสอบที่ไหนก็ไปบนที่นั่นอะไรประมาณนี้จะไปสอบที่นี่ก็ไปบนที่นั่นแล้วก็ต้องไปตามแก้บนแล้วสอบติดซึ่งประเทศเกาหลีใต้ก็ทำเหมือนกันคือมันเหมือนประเพณีที่คนแถบประเทศเอเชียเนี่ยทำกันเป็นปกติไปแล้วครับก็คิดง่ายๆก็คือลูกเนี่ยมีหน้าที่ได้ก็เข้าไปสอบนะติวเตอร์มีหน้าที่ได้ก็สอนให้เด็กๆทำก็สอบไปได้แต่สิ่งเดียวที่พ่อแม่พยายามทำก็คือเนี่ยครับกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อช่วยให้ลูกๆเนี่ยสอบไปได้นะครับทั้งที่มันก็ดูตลกดีเหมือนกันนะมันก็ตลกหลายไปพร้อมกันเหมือนกันนะครับที่เด็กแบบตั้งใจอ่านหนังสือมาเป็นปีอ่ะวันสอบเข้าไปสอบพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างจุดธูปบนบานศาลกล่าวนู่นนี่นั่นบนนี่นั่นให้ลูกตัวเองสอบติดซึ่งมันก็ชวนตลกหลายอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วภาพยนตร์เรื่องสารคดีเรื่อง This for the Sky เนี่ยมันจึงเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ให้แง่มุมการศึกษาของประเทศเกาหลีได้เกาหลีใต้เนี่ยในส่วนของการสอบแข่งขันเข้ามหาลัยเนี่ยได้เกือบทุกมิติสำหรับเราเลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งคำถามถึงสิ่งที่เด็กนักเรียนในเรื่องเนี่ยกำลังเผชิญหน้าอยู่ได้แล้วก็ตั้งคำถามต่อระบบการศึกษาในเรื่องยิ่งไปกว่านั้นคือเราสามารถที่จะนำคำถามที่เรามีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกลับมาถามว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแบบไหนและสิ่งไหนที่ประเทศเขาทำเนี่ยสิ่งนั้นน่ะประเทศเราได้ทำบ้างหรือเปล่าสิ่งไหนที่มันต่างกันสิ่งไหนที่มันเหมือนกันเนี่ยมันแตกต่างกันแบบไหนครับซึ่งคำถามที่เรามีต่อภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้มันคือคำถามที่เราย้อนกลับมาถามถึงประเทศของเราว่าระบบการศึกษามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับแต่แน่นอนว่าอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยงานนี้ครับมันทำให้เราหวนคิดถึงช่วงเวลาที่เรากำลังอ่านหนังสือเพื่อเข้าสอบมหาลัยอยู่แล้วก็พยายามตั้งใจที่จะเข้ามหาลัยต้นที่ทุกคนหวังที่จะเข้ากันเนี่ยเราก็พยายามอ่านหนังสืออย่างหนักเหมือนกันในช่วงม.6แล้วก็แม้ว่ามันจะเลยช่วงเวลานั้นมาหลายปีแล้วก็ตามครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่าความรู้สึกหรือว่าแรงกดดันในช่วงชั้นม.ปลายหรือชั้นม.6หรือม.6เทอม2เนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วในชีวิตแล้วเราก็ผ่านมันมาได้คือมันผ่านแรงกดดันจุดนั้นมาได้แล้วก็ไม่เจอแรงกดดันอย่างอื่นอีกซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปครับช่วงเวลาตอนที่เราอยู่ม.6เนี่ยมันคือช่วงเวลาณปัจจุบันที่เรากำลังรู้สึกนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวเรื่องนี้ครับมันจึงสำคัญที่สุดในชีวิตของเราณช่วงเวลานั้นซึ่งตอนที่เรานั่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมันทำให้เราหวนกลับไปมองตัวเองในอดีตว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็การนั่งดูสารคดีเรื่องนี้มันจึงไม่ใช่แค่การนั่งดูพวกเด็กนักเรียนเกาหลีใต้ครับตั้งหน้าตั้งตาสอบเข้ามหาลัยเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการนั่งมองภาพสะท้อนตัวเองในอดีตนะครับที่เราเองเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาสอบเข้ามหาลัยให้ได้เช่นกันแม้ว่าเราจะได้ตามที่เราตั้งใจไว้ก็ตามนะครับหรือว่าเราจะได้เรียนในมหาลัยที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้หรือว่าเราไม่ได้เรียนในมหาลัยที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยเส้นทางต่อจากนี้หรือว่าเส้นทางหลังจากนี้หรือเส้นทางที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วระหว่างทางเนี่ยที่เรามาถึงจุดนี้ครับเราจะต้องแลกกับอะไรบ้างหรือว่าเราจะต้องเสียอะไรไปบ้างแล้วสำหรับตอนนี้ครับเรามาถึงจุดไหนแล้วครับในการที่จะเรียนจบมหาลัยแล้วเรามาถึงจุดไหนเรากำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้ซึ่งจุดนี้เราประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆหรือเปล่าครับแล้วมันก็เป็นคำถามที่ถามภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นคำถามที่กลับมาถามตัวเองว่าจุดที่การเข้าเรียนมหาลัยที่ดีครับมันทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนที่เราเชื่อมั่นตอนที่เราอยู่มัธยมปลายหรือเปล่าและไอ้ค่านิยมของคนในประเทศเราหรือว่าคนในประเทศเขาเนี่ยที่บอกว่าการเรียนมหาลัยที่ดีเนี่ยคือการตัดสินคุณค่าของคนคนหนึ่งว่าคนคนนี้ต่อไปจะเป็นคนดีนะคนคนนี้ต่อไปจะเป็นคนเลวนะหรือว่าคนคนนี้ต่อไปจะต้องประสบความสำเร็จคนคนนี้ต่อไปจะต้องล้มเหลวแน่นอนในอนาคตโดยที่ยึดโลโก้มหาลัยเป็นหลักเนี่ยมันทำได้จริงๆหรือเปล่าใครกันนะครับที่จะเป็นคนตอบว่าคำถามเหล่านี้ครับมันถูกต้องแล้วหรือว่าตอบคำถามนี้ด้วยตัวของมันเองครับถ้าไม่ใช่เราเนี่ยแหละที่เป็น
ผู้ตอบคำถามนี้ด้วยตัวของเราเองนะครับก็อันนี้ขอฝากเป็นภาพยนตร์สารคดีแล้วกันนะครับถ้าใครไปดูแล้วหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ Reach for the Sky นะครับก็แนะนำนะครับสารคดีเรื่องนี้เข้าที่ SF Sentinel นะครับอันนี้มีหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็ใครมีโอกาสได้รับชมก็ไม่น่าพลาดนะครับสำหรับเรื่องที่2นะครับคือภาพยนตร์เรื่องเนโกะนินจานะครับอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ถ้าใครเป็นคนรักแมวนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะจับพลาดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของโลกนินจานะครับแล้วก็ผสมความน่ารักน่าชังของแมวนะครับคือเรื่องราวเกิดมาจากการที่นินจาในตำนานนะครับที่มีจมูกเป็นสีแดงเนี่ยได้หายตัวไปแล้วก็เขาเนี่ยได้ทิ้งข้อความไว้ให้ลูกชายของเขาว่าเขากำลังจะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทำการหายตัวไปโดยที่ลูกชายเนี่ยคิดว่าที่พ่อเขาหายตัวไปเพราะว่าพ่อเขาแปลงร่างกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเสร็จแล้วบังเอิญว่าลูกชายเนี่ยก็วิ่งออกไปตามหาพ่อแล้วก็เจอเจ้าแมวหนึ่งตัวที่มีจมูกเป็นสีแดงเหมือนพ่อของเขาเนี่ยเขาก็เลยประโนว่าไอ้แมวตัวนั้นเนี่ยเป็นพ่อของเขาทีนี้ก็เลยทำการเลี้ยงดูแมวตัวนั้นตั้งแต่นั้นมาครับตั้งแต่เด็กจนโตมาแล้วก็มีนินจาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นนินจาที่มาตามล่าพ่อของพระเอกครับพ่อของนินจาที่เขามโนว่ากลายเป็นแมวเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันก็เลยรู้สึกอลวนไปกับการตามล่านินจาผู้พ่อที่เปรียบเสมือนนินจาในตำนานตั้งแต่เริ่มต้นอะไรประมาณนี้ครับก็นี่เป็นพล็อตเรื่องคร่าวๆทีนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังที่คนรักแมวเนี่ยก็ถ้าดูแล้วก็น่าจะตายไปข้างหนึ่งกับความน่ารักของแมวเลยหรือว่าความน่ารักของเหล่านักแสดงด้วยครับก็ผสมปนเปกันไปแต่ถ้าคิดว่าใครชอบแมวนะครับการได้นั่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะรู้สึกฟินได้นะครับสำหรับเนโกะนินจานะครับทีนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบแมวบ้างล่ะดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะรู้สึกยังไงนะครับก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดนิดหนึ่งนะครับช่วงขณะที่ดูเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมีความเรียกว่าอะไรอ่ะมีความลดทอนสติปัญญาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเนโกะนินจาก็คือค่อนข้างจะบ้องๆบวมๆนิดหนึ่งนะครับทั้งเหตุการณ์ที่มันชวนขันก็ดีหรือว่าบางทีมันก็ไม่ขำเหมือนกันนะครับในบางตอนเพราะฉะนั้นความสบายใจของงานนี้ครับเวลาที่เราดูก็คือการที่เราได้ดูแมวตัวอ้วนๆกับแมวตัวเล็กๆน่ารักน่ารักสองตัวนะครับกำลังเพลิดเพลินไปกับการหลอกล่อให้เจ้าของเลยตกเป็นทาสในการที่จะดูแลสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ครับเราก็เลยเพลิดเพลินไปกับแมวพวกนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นช่วยประคองให้เราสามารถจะดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสบายๆแล้วก็ไม่ซีเรียสกับความบ้าบอของตัวภาพยนตร์หรือว่าตัวพล็อตเรื่องมากมายนักนะครับซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ตัวภาพยนตร์เองนะครับตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวหนังเองเนี่ยยังแฝงไปด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตด้วยไปในตัวก็คือตรงใจในการที่จะพูดสำนวนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มันก็มีซับไตเติลนะมันก็เป็นการแฝงปรัชญาการใช้ชีวิตไปด้วยในตัวนะครับคือแบบเหมือนทุกคนตามล่าตำราชิ้นหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วตำราชิ้นนี้มันมอบอะไรให้กับเราอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมของบรรยากาศในภายในหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายๆทั้งงานฉากงานภาพแล้วก็ตัดสลับเหตุการณ์ที่มันบ้องๆบวมๆไร้สตินิดหนึ่งของตัวละครนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วมันก็ไม่ถึงกับไร้กันสารมากมายนักด้วยบริบทของนินจาก็ดีหรือว่าด้วยบริบทของแมสเสจข้อความที่เขาต้องการที่จะสื่อสารว่าสุดท้ายแล้วทุกคนต้องการวิชาลับวิชาแบบขั้นเทพอะไรประมาณนี้เพื่ออะไรกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีสาระที่สุดแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ทีนี้สิ่งที่ดีนอกเหนือไปจากความน่ารักน่าชังของตัวแมวแล้วก็คือภาพยนตร์นะครับมีชั้นเชิงคือมีวิธีการเสียดสีหรือว่ามีวิธีการจิตกัดบุคลิกหนังในโลกนินจาค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็สามารถที่เราเข้าใจได้แล้วก็รู้สึกมีอารมณ์ขันด้วยสไตล์แบบหนังล้อเลียนปกติทั่วไปนะครับเช่นตัวหนังเนี่ยจะมีการแบบเวลานินจามันจะโผล่มาหาเจ้าสำนักเนี่ยก็กระโดดลงมาจากเพดานแล้วก็ปรากฏตัวทุกครั้งให้เห็นจนแบบหยุดจนเจ้าสำนักบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกระโดดลงมาทุกครั้งก็ได้อะไรแบบนี้ใช้ประตูเดินเข้ามาก็ได้อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าตัวละครบางตัวมีตาสีฟ้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็
แบบถูกล้อเลียนว่าเนี่ยเราเป็นนินจาตาสีฟ้านะอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ตัวหนังเนี่ยต้องการที่จะเสียดสีภาพยนตร์ที่เป็นนินจาในยุคปัจจุบันอะไรประมาณเนี้ยครับทีนี้รวมทั้งตัวนักแสดงแล้วด้วยก็แต่ละคนเนี่ยก็รับบทเป็นนินจาที่มีบุคลิกค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับแล้วก็มีความตลกฮกฮาที่แบบใช้เป็นเรียกว่าเป็นแบบหน้าตายตลกหน้าตายอะไรประมาณเนี้ยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วรู้สึกเพ้อเพลินไปได้นะครับพร้อมกับตัวแมวที่ภาพยนตร์เรื่องนี้หยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ประเด็นการเสียสีภาพยนตร์นินจาเนี่ยมันจุดเนี้ยครับสำหรับเรามันคือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์มากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แม้ว่าทั้งหมดมันจะเต็มไปด้วยการเล่าเรื่องแบบท่าง่ายไปนิดนึงก็ตามครับทีนี้อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยตัวภาพยนตร์เรื่องเนโกะนินจาเขาถือเป็นภาพยนตร์ที่ผสมระหว่างสิ่งมีชีวิตแมวเหมียวกับบริบทโลกนินจายุคสมัยใหม่ที่แบบพวกนินจาเนี่ยล้าหลังไปแล้วไม่มีใครมาจ้างนินจาต่อไปแล้วแล้วก็จิตกัดโลกนินจายุคเก่าๆด้วยอะไรประมาณนี้ครับผสมปนเปกันไปแล้วก็ผนวกกับความตลกหรือว่ามีปรัชญาชั้นเชิงแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นถ้าใครชอบนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจนแล้วจะรอดเนี่ยใครที่เป็นทาสแมวหรือว่าใครที่แบบรักแมวมากๆกันได้ดูหนังเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยทุกคนจะต้องยอมซีโรล่าให้กับความน่ารักน่าชังของตัวแมวครับที่แบบคนเลี้ยงแมวน่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวละครกำลังทำอยู่เนี่ยหรือว่าสิ่งที่ตัวละครกำลังเล่นอยู่เนี่ยมันเขาต้องการที่จะทำอะไรเช่นทั้งการเลี้ยงดูแมวหรือว่าการเดาใจว่าแมวต้องการอะไรหรือว่าการพยายามสื่อสารกับแมวระหว่างตัวแมวกับตัวเจ้าของอะไรประมาณนี้ครับจนแล้วจนรอดเขาก็กลายเป็นทาสแมวแล้วก็โดนสิ่งมีชีวิตตัวนี้ครอบงำไปในที่สุดอะไรประมาณนี้มันก็ตลกดีเหมือนกันแม้ว่าพวกตัวละครที่เป็นแมวเนี่ยจะไม่ได้ใช้ความสามารถในการแสดงออกมามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนังเนี่ยอาศัยตัวนักแสดงเป็นหลักในการที่จะจูงใจให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวนะครับท้ายสุดแล้วงานนี้จึงเป็นงานที่เหมาะสำหรับคนที่รักแมวโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ชอบแมวมากมายอะไรนะก็อาจจะรู้สึกเฉยๆจับไปทางน่าเบื่อได้เลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเนโกะนินจานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอรีวิวไว้เพียง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือภาพยนตร์สารคดีนะครับ Release for the Sky นะครับก็ถ้าใครมีโอกาสได้ดูนะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือภาพยนตร์เรื่องเนโกะนินจานะครับเป็นภาพยนตร์จากฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นเรื่องราวระหว่างนินจากับการปกป้องแมว1ตัวนะครับที่มโนว่าเป็นพ่อของตัวเองนะครับก็สำหรับเอพิโซดที่13นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับรีวิวไว้เพียงแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับก็สำหรับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องราวเรื่องไหนนะครับก็ติดตามเหมือนเดิมนะครับกับรายการ MDC นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่13แล้วนะครับก็ผมฟอร์มนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อังคารหน้านะครับกับรายการ MDC นะครับ Movie Delight ครับวันนี้สวัสดีครับ